จูรักกันแต่ทีลีลาเยอะอย่าให้รอนานเกินไปรักกันเถอะรักแล้วก็รักไปไม่รักฉันแล้วเธอจะรักใครอยู่ไปโสดไปทำไมให้นานๆไม่จะรอได้รางวัลโสดเมืองคานรักเล็กไล่รักใหญ่ใช่เรื่องยักษ์ก็แค่อยากไล่อะเรียนมีทันเตรียมใจต้องยอมให้เธอมาทำลายแผนทุกอย่างเธอทำฉันพังไม่ฟังผิดแผนซ่อมแซมแทบไม่ไหวจริงๆไม่เคยต้องมีแผนสองไม่เคยต้องเตรียมสำรองเตรียมการรับมือไว้เธอทำฉันวุ่นวุ่นวายวันไหวเธอตกฉันหมดใจวันนี้ต้องยอมเลื่อนแผนชีวิตนี้ไม่เคยทำนี้ไปเลยทั้งเป็นฉันรู้ว่าหลานฉันเป็นยังไงฉันถึงจ้างเธอไงเพื่อช่วยจับคู่ให้กิ่งแก้วเนี่ยรักกับคนคนนี้คุณไรถ้าจับคู่ให้เขารักกันภายใน120วันได้เนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมด3ล้านที่แรกที่เราจะพาเขา2คนไปเจอกันเนี่ยก็คือที่ฟิตเนสไปกูไปภารกิจจับคู่คุณไรและคุณกิ่งแก้วขอยกเลิกวันนี้นะกลับมาทำงานด้วยกันต่อนะวันนี้แล้วฉันขอร้องอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วกลับมาช่วยด้วยเถอะนะโอ้พี่มานะปากแจ๋วนี่เหรอไม้แข็งทำไมอ่อนนี่ไม่ต้องกราบลาบวชเขาเลยเหรอนี่งงมากค่ะงงมากอะไรอะไรเนี่ยกำลังจะไปได้ดีแต่จู่ๆพี่สาวฉันเนี่ยก็รับบทนางดื้อนางขวางโลกค่ะนั่นสิกำลังจะไปให้ดีขึ้นเหรอใช่ตอนนี้ผลประกอบการทางด้านฝั่งคุณกิ่งแก้วกำลังสวยเลยเรามีหลักฐานมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยไปชมกันเลยค่ะอยู่นี่ค่ะมองอะไรคะเอ้าอยู่นี่ค่ะเออเด้ก็จะได้ใหญ่ๆไงเปิดตัวใหญ่ๆเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่คุณกิ่งแก้วฮัมเพลงไปชมนกชมไม้ชมสวนสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มาเกิดขึ้นหลังจากที่เจอคุณไบรท์ที่ฟิตเนสใช่ก็เหลือแค่คุณไบรท์ยอมสารภาพว่าชอบคุณกิ่งจริงๆแค่นั้นแหละงานพวกเราก็สำเร็จแล้วจ้าคนที่ต้องสารภาพไม่ใช่คุณไบรท์หรอกแต่เป็นนายมานะต่างหากฮะและนี่แหละคือเหตุผลที่หนูไม่อยากทำงานนี้แล้วว่าไงมานะจะพูดเองหรือจะให้ฉันแฉโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวฉันพูดเองคือนายมานะโกหกจริงๆแล้วคุณไบรท์ไม่ได้ชอบคุณกิ่งแก้วก็บอกว่าจะพูดเองไงก็นายช้าพี่มานะเห็นแล้วหล่อแบบนี้ไม่น่าหลอกกันได้เลยอ่ะอย่างนั้นใจเย็นก่อนคือไม่ใช่ว่าคุณไบร์ไม่ได้ชอบคุณกิ่งแก้วแต่คุณไบร์ไม่ได้สนผู้หญิงคนไหนได้ตั้งหากเฮ้ยพวกเดียวกันเหรอยังคุณไบร์เนี่ยเขาบ้างานเขาก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องมีแฟนครับใช่แต่ถ้าคุณไบร์คิดอยากจะมีแฟนเมื่อไหร่คุณกิ่งแก้วเนี่ยสเปคแน่นอนอะไรของนายอีกก็เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณกิ่งแก้วเนี่ยเป็นคนชอบความโลดโผนแบบเงียบๆชอบดูคลิปเที่ยวป่ากีฬาเข้าคุณไบจะตายโอ้ยใช่มันก็น่าคิดนะลูกนะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกิ่งแก้วอินกับคุณไบอ่ะเธอไม่คิดจะสนับสนุนให้เจ้านายตัวเองสมหวังหน่อยเหรอนั่นสิมะลิเห็นกับคุณกิ่งแก้วนะลูกนะนั่นเจ๊เห็นกับน้องหนูด้วยนะเจ๊นะชอบคุณกิ่งแก้วหรอเพราะคุณกิ่งแก้วเนี่ยเขาอาจจะแค่ชอบดูคลิปแต่อาจจะไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความซ่าในตัวคุณกิ่งแก้วส่วนเรื่องที่จะทำให้คุณไบร์อยากมีแฟนอ่ะฉันกับแปะสะจัดการเองให้สำเร็จนะ
ทำไมต้องชวนมาเล่นวันนี้ด้วยเนี่ยยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยไม่ค่ะเดี๋ยวคุณกิ่งเนี่ยก็ผลัดออกกำลังกายไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นลมในฟิตเนสอีกหรอกค่ะใช่มันไม่ใช่เพราะว่าอุณหภูมิห้องมันร้อนแล้วก็ห้องมันล็อกเหรอจ๊ะก็รวมๆกันนะคะคุณกิ่งค่ะคุณกิ่งเนี่ยจะต้องแบบหัดเล่นไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังฮิตกันมากเลยค่ะจริงค่ะงั้นเรามาเซฟก่อนไหมนี่ค่ะอันนี้คือสนับมือสนับเข่าสนับศอกนะคะแล้วก็ต้องใส่หมวกด้วยค่ะใส่หมวกด้วยค่ะเซฟตี้เฟิร์สค่ะและนี่ก็คือบอร์ดของเราค่ะวิธีการของมันก็คือเอาเท้าหน้าวางไว้ตรงกลางของทักด้านหน้าแล้วเท้าหลังก็วางไว้ท้ายบอร์ดคนกี่แก้วเคยเล่นหรอคะเคยแต่ดูคลิปแล้วก็ลองซ้อมในใจอะจ้ะลดเลยค่ะงั้นลองดูเลยค่ะลองเลยค่ะเดี๋ยวเราดูเลยค่ะคนกี่จับมือค่ะแล้วทรงตัวไว้ค่ะทรงมาเลยค่ะค่อยๆมานะคะส่งตัวมาเลยนะคะใจนิ่งๆค่ะคุณกิ่งแบบนี้แหละค่ะโอ้ยโอเคค่ะทำได้แล้วงั้นเราลองแบบเล่นจริงเลยไหมคะนะคะไปค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาค่ะอย่าพึ่งมาเลยค่ะมันสั่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมารีว่าก่อนเล่นจริงเนี่ยเราต้องวอร์มอัพเป็นก่อนนะคะอ๋อจริงด้วยค่ะต้องวอร์มอัพก่อนค่ะอ๋อโอเคนะคะดีจะลงก่อนดีกว่าลงก่อนนะคะเราต้องวอร์มอัพเพื่อที่จะคลายเส้นนิดนึงนะคะลดอาการบาดเจ็บขาถ้าพร้อมแล้วอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวคุณกิ่งทำอะไรคะวอร์มสติไงจ๊ะคือก่อนที่เราจะเล่นอะไรที่มันเสี่ยงแบบนี้เนี่ยเราต้องกำหนดจิตให้มีสมาธิตื่นรู้อ๋อสาธุค่ะเริ่มเลยค่ะมาริว่าเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมืดค่ะอ๋อเริ่มเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะและแล้วก็ทรงตัวมองไปข้างหน้าค่ะมองไปข้างหน้าแล้วก็ไปเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพุดดิ้งจับไปให้นะคะเดี๋ยวตอนแกสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตแกก็ประคองตัวคุณกิ่งแก้วเคลื่อนตัวไปช้าๆไปให้ใกล้คุณไบร์แล้วค่อยปล่อยโอเคไหมโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปคุณไบมีอะไรกันเหรอคะก็มาให้กำลังใจคุณกิ่งแก้วไงล่ะคะอะไรเนี่ยก็คุณกิ่งแก้วเนี่ยไปเป็นทูตคนแรกเพื่อกระชับไมตรีที่บ้านนู้นไงล่ะคะแค่ไปขอโทษเองค่ะนี่เป็นคำขอโทษแรกของทั้งสองบ้านเลยนะคะจริงด้วยคุณหญิงแม่ต้องไม่พอใจแน่ๆเลยค่ะไม่ไปดีกว่าคุณหญิงแก้วค่ะแต่ถ้าไม่ไปขออโหสิกรรมเนี่ยบาปจะติดไปถึงชาติหน้าเลยนะคะแต่ถ้าคุณหญิงแม่รู้เข้าล่ะจะไปไหนเหรอ
เดี๋ยวมาเลยคุยเองค่ะคุณกิ่งแก้วนิ่งๆไว้นะคะวันนี้วันหยุดนะจะออกไปไหนกันไปหาคุณไปที่โรงพยาบาลค่ะไปหาใครนะไปหาหมอไงคะที่โรงพยาบาลนะคะพอดีว่าคุณกิ่งแก้วเนี่ยมีนัดตรวจต้อค่ะทุก2เดือนค่ะต้อลูกกิ่งเป็นต้อตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยพอดีว่ามีความเสี่ยงนะคะก็เลยต้องไปตรวจเอาไว้นะคะนี่ก็เลยกำหนดมานานแล้วด้วยค่ะได้รีบไปแม่ขอไปแต่งตัวแป๊บนึงนะอะไรนะคะก็แม่จะไปด้วยไงไม่ได้ค่ะก็เพราะว่าคุณหญิงมีนัดทำสปาเท้ากับช่างอ้อยไงคะอ๋อเหรอนัดไว้เหรอนัดไว้สิคะคุณหญิงก็ที่คุณหญิงอ่ะให้แทรกคิวให้คะนี่ถ้าพลาดนัดนี้นะคะคิวยาวมากเลยนะคะคุณหญิงใช่เลยค่ะคุณหญิงค่ะเดี๋ยวเท้าคุณหญิงน่าจะเป็นทั้งผืดเอานะคะเอางั้นได้งั้นมะลิฝากดูแลกิ่งแก้วด้วยนะไม่ต้องห่วงค่ะจ้ะไปค่ะคุณกิ่งแก้วคุณหญิงแม่ครับคุณหญิงแม่ครับผมขออนุญาตมาพักแรมที่นี่สักคืนได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกพวินคือพอดีว่าครับคอนโดแถวนั้นนะครับพอดีไฟไหม้ครับแล้วก็ควันขโมงเลยครับอาจจะต้องขออนุญาตมาอพยพที่นี่สักคืนนะครับแม่ได้สิจ๊ะบ้านเนี้ยยินดีต้อนรับลูกพาวินเสมอนี่โถไปเตรียมเรือนรับรองให้คุณพาวินเลยนะส่วนมะลิไปยกเลิกนัดให้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวมะลิโทรหาช่างอ้อยให้เลยนะคะเลิกนัดหมอของคุณกิ่งแก้วด้วยเพราะว่าคุณกิ่งแก้วจะต้องอยู่รับรองแขกพิเศษไงแต่ต้อไหนๆก็เลยนัดมาแล้วจะเลยไปอีกสักวัน2วันจะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่คุณกิ่งแก้วจะมาวะเนี่ยว่าไงนะมานะเมื่อไหร่พยาบาลจะมาเก็บแก้วนะเนี่ยครับเขาต้องมาเก็บด้วยเหรอก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยมาโรงพยาบาลไฮโซแบบนี้เลยครับคุณไบร์ครับผมขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าคุณไบร์มีอะไรตะโกนเรียกเลยนะครับตามสบายเลยเมื่อไรจะมามาลี่เฮ้ยคุณพาวินมาที่บ้านเหรอแล้วจะหาทางไล่เขาไปยังไงอ่ะฉันคิดออกแล้วที่บ้านนั้นมีผีไหมเชิญค่ะสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้สวิตช์แอร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนหน้าต่างอยู่ทางนู้นถ้าเปิดแล้วก็ต้องไม่เป็นไรครับผมคงจะรบกวนมานอนที่นี่แค่คืนเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าในอนาคตผมคงจะต้องไปนอนที่ห้องของน้องกิ่งแก้วนั่นแหละครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับค่ะคุณพวินคะคุณพวินคะขอถามอะไรสักนิดสิคะครับคุณพวินไม่ใช่คนขี้กลัวใช่ไหมคะ ผมเป็นคนไม่กลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วครับไม่ได้หมายถึงคนนะคะหมายถึงสัตว์เหรอครับเอาเป็นว่าถ้าคุณพวินยังท่องสวดมนต์ยังไม่คล่องเนี่ยเรามีหนังสือสวดมนต์วางอยู่บนหัวเตียงนะคะท่องได้ตามสบายเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะเซซุนอะไรวะพุดดิ้งอย่าไปรบกวนคุณเขาตาสบายค่ะโอ้เป็นอะไรเนี่ย
พูดอะไรแปลกๆอุ๊ยกลัวอยู่ลูกก่อนเอายังไงกับคุณพาวินดีวะเฮ้ยฮะโหนะโอ้ยโทรมาหาผมแต่ละทีเนี่ยไม่เคยมีเรื่องดีๆเลยให้ผมมาร่วมทำบาปทำกรรมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะตำน้ำพริกอร่อยอร่อยให้กินแต่วันหลังนะแต่วันนี้เองช่วยนะก่อนว่านะไม่ไหวจริงๆจ้านะโอ้ยและไอ้หมอนี่นะแต่วิ่งหนีทั้งทีไม่แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยแฮมแลบหมดแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเอาผ้าห่อไว้เลยเอาห่อไว้เลยอย่าให้เห็นแม่อะไรยังไม่ตายยังเป็นอยู่เองก็จะเสียงดังสิเดี๋ยวคุณหญิงได้ยินเข้าโถแม่ถ้าคุณหญิงได้ยินนะได้ยินแต่คุณพาวินเนี่ยวิ่งนอนล่างห้องแล้วตอนนี้คุณหญิงแกติดละครอยู่ไม่รู้มาตอนนี้หรอกพาวินเป็นยังไงบ้างลูกพุดดิ้งไหนบอกว่าคุณหญิงติดละครไงฮะแล้วใครเคาะฮะละครมันโฆษณาพอดีน่ะแม่ก็เลยแวะลงมาดูหนูสักหน่อยอ๋อนี่เองเนาะคุณหญิงอยู่หน้าห้องนี่เองเอาอย่างไรดีเอาอย่างไรช่วยกันคิดสิวะเอาอย่างนี้ดีไหมครับหลอกผีใส่คุณหญิงดีไหมครับเอาไงช่วยกันคิดอะไรหรอกคิดดิเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะงั้นหญิงแม่เข้าไปเลยนะคะคุณหญิงขาคุณพาวินไม่สะดวกจะคุยด้วยอะค่ะมีอะไรไหนงั้นฉันเข้าไปดูนะอ๋อไม่ได้ค่ะแกอยากจะพักผ่อนนะคะอุ๊ยขอโทษนะคะจะนอนแล้วเหรอคะลูกพาวินแหมดูแลผิวหน้าซะด้วยอืมงั้นหญิงแม่ไม่กวนแล้วนะคะพักผ่อนเถอะค่ะลูกแม่ไปแล้วนะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้ยปวดหัววะพี่โอเคป่ะเนี่ยโอเคโอเคมีอะไรเหรออ๋อดอกพุธอะไรกันเนี่ย
นี่เธอหลอกฉันเหรอคุณหญิงขาคุณหญิงขาคุณหญิงใจเย็นนะคะคือดิ้งอะไรคือคุณภาวินเขาบังคับให้พุดดิ้งทำอะค่ะทำอะไรคุณภาวินจะออกไปข้างนอกอะค่ะไปไหนคืออย่างนี้ค่ะคุณภาวินน่ะแอบพาคุณหญิงแก้วไปดินเนอร์ค่ะจริงเหรอจริงค่ะกำลังพาคุณกิ่งแก้วไปนะนอนมา2วันแล้วเพิ่งจะมาได้ไงนะแล้วเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยเป็นอะไรมานะเดินไปเดินมาอยู่ได้ก็คือผมกำลังกังวลเรื่องอาหารเย็นคุณไบค์นะครับว่าไม่มาส่งทันทีผมกลัวคุณไบค์หิวนะครับมาแล้วเชิญครับฮัลโหลมานะเอ้าผมก็ให้ลูกชายอาการไงบ้างผมแค่มือสนเองไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับเดี๋ยวจะหายแล้วครับใช่ครับคุณไบร์ทอาการดีขึ้นมากแล้วครับคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วครับคุณเบิร์ตเราไปเจอคุณไบร์ทที่บ้านดีไหมครับเฮ้ยแต่ไหนๆมาแล้วเนี่ยนะอยู่เป็นเพื่อนลูกที่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันแป๊บเดียวเอาสิครับได้ดูกันด้วยอาการเป็นไงดูค้างอยู่ด้วยงั้นพ่อกลับก่อนดีกว่าเนาะเอาพักผ่อนไหมลูกเนาะไอ้งานนี้ไว้ทำทีหลังก็ได้เนาะพ่อไปละสวัสดีครับมีเรื่องนิดหน่อยอะพ่อเรื่องอะไรดีไซเนอร์เรื่องส่งแบบคอลเลกชันใหม่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะแก้ทีหลังได้สบายสวัสดีครับคุณเบิร์ดว่ามาเลยเป็นไงคือเจ้าฟ้าเนี่ยดีไซเนอร์ของเราเนี่ยปกติมันจะออกแบบแล้วก็ส่งให้ผมภายใน2อาทิตย์คุณกิ่งคะเดี๋ยวคุณกิ่งขึ้นไปก่อนเลยนะคะคุณบ้าอยู่ที่ห้อง VIP 311ชั้น3ค่ะเอ้าเราไม่ขึ้นไปพร้อมกันเหรอเรามาก็เย็นมากแล้วคุณกิ่งรีบขึ้นไปก่อนเลยดีกว่าค่ะเกรงใจคนป่วยคุณกิ่งแก้วกำลังขึ้นอะไรมานะผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อกี้ครับคือถนนหน้าบ้านเราทางเข้าบ้านนะครับจะมีปิดตอนเย็นนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเบิร์ตไม่กลับตอนนี้จะเข้าบ้านไม่ได้ครับโอ้มันไม่ได้สำหรับสำคัญอะไรเลยเฮ้ยบ้านเรามันเข้าได้สองทางถ้าทางหน้าบ้านเข้าไม่ได้ต้องเข้าหลังบ้านง่ายนิดเดียวมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่พ่อได้อยู่กับลูกชายคนโปรดนานๆมันมีค่ามากเข้าใจป่ะ เอางี้เลยดีกว่าคืนนี้ฉันนอนเป็นเพื่อนไบร์ทที่นี่เลยดีกว่าไม่ดีครับอะไรไม่ดีไม่ดียังไงคุณไบร์ครับอะไรวันนี้น้องไม่จิมีไลฟ์ตอน3 ทุ่มนะครับถ้าคุณไบร์อยู่ที่นี่คุณไบร์ได้ดูแค่มันในจอมือถือนะครับไบร์พ่อกลับก่อนดีกว่าฮะพ่อมีธุระอ๋อสำคัญโอเคครับเฮ้ยกอดไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันมาละเมื่อกี้นายกระซิบอะไรพ่อฉันเหรอไม่มีอะไรครับผมก็แค่เตือนคุณเบิร์ตว่าคืนนี้น้องเมจิคนโปรดของคุณเบิร์ตจะมีไลฟ์สดตอน3 ทุ่มครับแล้วถ้าคุณเบิร์ตไม่กลับบ้านก็จะได้ดูแค่จอเล็กในมือถือไม่ได้ดูทีวีจอใหญ่ที่บ้านครับโถเอ้ยน้องเมจินี่ก็สวัสดีค่ะสวยแล้วเอาเป็นว่าพ่อกลับก่อนแล้วกันนะไอ้นี่ทีหลังได้เลยครับโอเคครับเจอกันที่บ้านนะครับพ่อเดี๋ยวผมไปส่งนะครับคุณเบิร์ตจะได้ชัวร์ชัวร์เรื่องชัวร์เรื่องคุณเบิร์ตจะได้กลับไปทันเวลาดูเฮ้ยดูข่าวไปนะสวัสดีครับออกมาได้แล้วคุณมาที่ทำงานเราเนี่ยมาเหรอเดี๋ยวดิสองคนนี้เป็นไงบ้างอะเมื่อกี้เห็นไหมว่าฉันเดินมาจากทางไหนทางนี้แล้วคุณกิ่งแก้ว
ข้าไปทางไหนทางนี้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเราฉันไม่ได้เข้าไปด้วยนี่ไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาจะคุยกันโอเคไหมเนาะเราลองหาตัวช่วยกระตุ้นดีไหมถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะฉันคิดเอาไว้แล้วคือฉันจะมาขออ๋อไม่ต้องขอโทษผมก็ได้ครับมันเป็นอุบัติเหตุอะขออโหสิกรรมนะคะฮะอโหสิกรรมถึงฉันจะไม่ได้ตั้งใจแต่ที่คุณบาดเจ็บก็เป็นเพราะฉันเป็นสาเหตุอโหสิกรรมให้ด้วยนะคะอ๋อครับครับผมอโหสิกรรมให้ครับคุณแก้วเก้ากิ่งแก้วค่ะอุ้ยขอโทษครับอโหสิกรรมให้ค่ะอ๋อครับงั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะอาหารเย็นค่ะคนไข้มีคนดูแลป้อนอาหารแล้วใช่ไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอมานะกลับมาดีกว่าครับอีกอย่างผมก็ยังไม่ค่อยหิวด้วยนะเดี๋ยวฉันช่วยระหว่างรอมานะแล้วกันนะคะเอ้ยคุณช่วยผมจริงๆใช่ไหมครับโทษทีค่ะคือฉันไม่เคยป้อนอาหารใครมาก่อนเลยอะค่ะกลัวทำได้ไม่ดีค่ะโหคุณไม่เป็นไรครับตักๆมาเหอะได้ค่ะได้เลยค่ะกลายเป็นว่าต้องมารบกวนคุณเลยอ่ะให้ฉันช่วยเถอะค่ะที่คุณต้องมาลำบากก็เพราะฉันนี่นะที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพราะคุณคนเดียวหรอกครับผมเองก็ไม่ทันระวังต่างหากเพราะว่าผมเนี่ยมัวแต่มองก็ที่ร้านนั้นมีแต่อะไรที่น่าสนใจนี่นะตั้งแต่ผมวิ่งมานั่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นเขาอ่ะผมก็เลยสนใจเป็นพิเศษน่าจะสวยน่าดูนะคะเรียกว่าน่ากินดีกว่าครับทำไมคุณไบพูดแบบนั้นล่ะคะไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยนะคะผมหมายถึงลุงรถเข็นไอติมครับอะไรนะคะคือตอนเด็กๆนะครับจะมีลุงรถเข็นไอติมเนี่ยชอบเข็นรถเข้ามาขายในซอยบ่อยๆแล้วผมเนี่ยก็ชอบกินไอติมของลุงแกมากแต่พอตั้งแต่โตมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอลุงเขาอีกเลยจนเมื่อวานน่ะผมได้ยินเสียง
ป๋องแป๋งของลุงแกผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เจ้าเดียวกันนะไอติมลุงแป๋งคุณก็รู้จักเหรอครับชอบมากเลยค่ะไอติมขายแค่วันละรสให้ท็อปปิ้งเยอะกว่าไอติมขายถ้วยละ5บาทแต่ถ้า2ถ้วยขาย11บาทเพราะบวกค่าคิดเลขไอติมมาแล้วจ้าไอติมป๋องแป๋งอร่อยอร่อยกะทิสดสดเลยจ้าวันนี้กินไอติมอะไรไหมนี่ไอติมกะทินะวันนี้ใส่เยอะเลยมีขนมขนุนกุ้งแห้งพี่ยะกุ้งแห้งพี่ยะกุ้งแห้งพี่ยะอย่ายุ่งกับลุงแก้วนะหยุดนะหยุดหยุดไปลุงแก้วลุงแก้วคุณไบรท์จำได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆที่โอ้เดี๋ยวจำหนึ่งนะครับคะผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับค่ะข้างในเขาคุยอะไรกันอะไม่ได้ยินเลยอะข้างล่างเสียงดีกว่าปะนี่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเหมือนกันอ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กนั่งไปดีกว่าไปได้ยินได้ยินเร็วนี่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 เร็วนะตรงนี้มันจะได้ยินแหมอยากฉวยตายล่ะไม่นางนพมาศไม่นางสาวไทยแม่มิสยูนิเวิร์สก็นายอ่ะเชื่อใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้และที่พูดมาเนี่ยคิดอะไรอยู่มีความจริงบ้างหรือเปล่าฮะนี่เธอเราต้องร่วมงานกันอีกนานนะถ้ายังไม่เชื่อใจกันแบบนี้จะทำงานด้วยกันได้ยังไงถ้าอย่างนั้นนายสัญญาได้ไหมว่าต่อไปนี้จะไม่โกหกกันอีกฮัลโหลพุดดิ้งฮะคุณหญิงรู้แล้วเหรอว่าคุณกิ่งไม่อยู่บ้านเฮ้ยขนาดเข้าโรงพยาบาลยังขนงานมาทำขยันเหมือนกันนะเนี่ยแล้วค่ะแต่ฉันยังไม่ได้ถามคุณไบร์เลยเรื่องที่ไว้วันหลังนะคะต้องรีบกลับแล้วค่ะไปค่ะมันรีบไปค่ะคุณกิ่งต้องขอพาตัวคุณกิ่งแก้วกลับก่อนนะคะคุณไบร์ไว้เจอกันนะคะไปค่ะใครอยู่เหรอจ๊ะแหมเมื่อคืนยังเจอกันไม่พออีกเหรอคุณหญิงแม่ทราบนะครับไม่ต้องเขินหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติอุ้ยเหนือธรรมชาติที่ไม่ว่าไว้วันหลังมาค้างอีกนะแม่จะจัดเวลาให้เจอน้องกันเยอะๆเลยไม่เป็นไรดีกว่าครับไม่ต้องเกรงใจเลยจ้ามาเยี่ยมน้องบ่อยๆได้เลยโอ้ยผมว่าคราวหน้าผมคงจะไม่มาโอ้จะไม่มาที่นี่อีกใช่ไหมคะคงจะไม่มามือเปล่าเหมือนวันนี้ครับ
คราวหน้าอาจจะมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์น้องกิ่งดีกว่าครับโหเซอร์ไพรส์เหรอจ๊ะใช่ครับใช่ครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับขออนุญาตครับยี่โถช่วยนะคะขอโทษทีมันหลุดมือนะคะอะไรคะขอโทษนะคะพยาบาลที่นี่นี่ดูแลใส่ใจดีจังเลยนะครับมีการเขียนวิธีการกินยาละเอียดเลยคุณกิ่งแก้วนะรู้ว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้คุณไบร์เรียกชื่อคุณกิ่งแก้วถูกแล้วครับเดี๋ยวฉันเก็บตรงนี้เองไปนู่นไปเก็บของห้องน้ำนู่นไปได้ครับฮัลโหลถ้ามีโอกาสผมว่าคุณไบรท์น่าจะลองนัดเจอคุณกิ่งแก้วบ่อยขึ้นนะครับมานะช่วยหาทางนัดคุณกิ่งแก้วมาทานดินเนอร์กับฉันหน่อยสิใส่เป็นปะเนี่ยนี่เขาใส่อย่างนี้เขายัดเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยหมุนให้มันเข้าที่มันติดผมอะโทษนะไรเปล่าตัวร้อนเหรอเป็นไข้เหรอเฮ้ยตัวร้อนปะเนี่ยก็ไม่ร้อนนี่ก็ปกตินี่เชิญครับมาแล้ว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 ขอบคุณค่ะทำไมเจ้านายเธอที่มาเจอผู้ชายทั้งทีไม่แต่งตัวให้มันดูดีหน่อยอ่ะก็นายนัดกระทันหันแบบเนี้ยคุณกิ่งแก้วก็มาจากออฟฟิศแล้วก็พุ่งมานี่เลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่อยู่ๆก็นัดคุณออกมาแบบกระทันหันเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเมื่อวานฉันก็เสียมารยาทเหมือนกันที่ไม่ทันได้ลาคุณค่ะผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาใช้เวลาคุยกันจริงๆเนี่ยอีกสักครั้งนึงคุณว่าแปลกไหมครับที่อยู่ๆพักหลังๆเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากขึ้นนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันด้วยซ้ำเป็นเรื่องบังเอิญมั้งคะผมว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นมากกว่ารู้ว่าคุณไบจะรู้แผนของเราโอเคค่ะงั้นฉันจะเล่าให้คุณฟังเรื่องกรรมลิขิตนะคะทางหลักศาสนาเนี่ยกรรมคือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาซึ่งแบ่งเป็นมีเจตนาเดียวเท่านั้นแหละครับคือเจตนาของคุณคะคุณตั้งใจมาลวงข้อมูลของบริษัทผมใช่ไหมเฮ้ยข้ายังชั่วที่เขาไม่สงสัยพวกเราแล้วความลับอะไรอ่ะเออหมายความว่ายังไงคะฮัลโหลคุณไบค์คะคุณฟ้าดีไซเนอร์ที่ดูคอลเลคชันใหม่ของเราลาออกแล้วนะคะได้ข่าวว่าไปสมัครงานที่เพชรจรัสบริษัทคุณกอบการค่ะตอนที่คุณจัดเอกสารกองนั้น
ผมว่าคุณคงเห็นรายชื่อคอลเลกชันแล้วก็รายชื่อดีไซเนอร์ครบหมดเลยล่ะสินี่คุณคิดว่าที่ฉันจัดเอกสารให้คุณเพื่อเล่นสกปรกทางธุรกิจเหรอคะหรือคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องที่ดีไซเนอร์บริษัทผมไปสมัครงานที่เพชรจรัสล่ะทราบค่ะแล้วก็ทราบด้วยว่าเขาเป็นคนดีไซน์คอลเลกชันที่จะออกใหม่ของ V Diamond ฉันเลยปฏิเสธเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความสบายใจของทั้งคุณและฉันและฉันก็ไม่อยากให้สองบริษัทของเราต้องมีปัญหากันไปมากกว่านี้อีกแต่ถ้ายังไม่พองั้นต่อไปฉันจะหลีกเลี่ยงการพบกันของเราให้มากที่สุดก็แล้วกันนะคะจะมาทำไมตอนนี้อุ๊ยนี่ทำไมล่ะเจ้านายของนายเนี่ยมากล่าวหาเจ้านายของฉันอีกแล้วนะดูสิคุณกิ่งแก้วเสียใจอีกแล้วอ่ะตอนนี้เรื่องที่น่ากังวลมากกว่าการเสียใจของคุณกิ่งแก้วอ่ะคือภารกิจของเรามันถอยหลังตอนแรกแค่เฉยๆอ่ะตอนนี้มันติดลบแล้วฉันไม่ต้องการไม่เอาสักอย่างจากนี้และตลอดฮัลโหลปุ้ยตกลงเรื่องที่ฟ้าไปสมัครงานที่เพชรจรัสนี่แน่ใจนะว่าทางนั้นไม่ได้รับฟ้าเขาทำงานอ่ะโอเคขอบใจมากของแพงด้วยพี่มานะครับอย่าไปมีเลยความรักเนี่ยบอมเองก็จะไม่มีความรักอีกต่อไปแล้วครับไอ้จอนจอนตำรวจฉันไม่ใช่จอนผู้หญิงอะไรน่ารักแล้วก็สวยด้วยไล่คุณรู้ไหมว่ารถคันนี้มันราคาเท่าไหร่ฮะไม่มีคำว่าสายไปสำหรับคำว่าขอโทษหรอกครับคุณไบรท์ยังติดค้างคำขอโทษกับใครอยู่หรือเปล่าล่ะครับฉันเป็นส่วนเกินในวันที่เธอเหงาใจ